ไม่ใช่ค่ะไม่ต้องแนะนำสวัสดีค่ะฉันจทะุกแนะคนำเนื้อหานบางอย่างเพื่อการรับชม What ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลอันหนึ่งเตรียมตัวหรือยังวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้เตรียมตัวสำหรับ EP 3หรือยังคะทุกคนใจจะวายทำไมคะเป็นอะไรคะเป็นอะไรเอ่ย Can you speak English? Yes, I can speak English But Spanish, no Mabuhay, hello international fansมาแล้ว Hello มาบุฮายซินเจ้าหนิฮาวอ้าวพี่กีต้ามามาแล้วมาแล้วสวัสดีแต่ไม่รู้ว่าทำไมนะว่ามันจะแบบโดนอะไรหรือเปล่า Hello สวัสดีค่ะรีบคุยรีบคุยรีบคุยคือฉันจะบอกว่าจะบอกทุกคนว่าเจอเวลาเจอพี่ฝ้ายอ่ะจะแบบในกองไม่ค่อยได้คุยกันแล้วคนจะคิดถึงยายพะแนงมากเลยพระแพงจริงๆอ่ะพระแพงแล้วในบทอ่ะแต่พี่ทรงเขาเปลี่ยนไงเขาก็จะแบบบอกว่าแบบเออพระแพงพระแพงแต่เวลาจะด่าพระแพงแบบยายพะแนงยายพะแนงเออใช่รอบที่3แล้วค่ะพี่ก็ไม่เข้าใจว่าพี่โดนอะไรทำไมทุกคนใครรู้เขียนมาบอกหน่อยนะว่าแพงอะไรฉันยังไม่ทำอะไรผิดเลยเนี่ยของพี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันไม่ได้ใช่ไหมคะอะไรมันขึ้นไม่ได้มันเขียนว่าแบบจำกัดอายุแปลกเหมือนกันนะเออตั้งแต่บอกว่าแม่หน้าเด็กไปหรือเปล่าถ้าสรุปคิดเป็นแบบนั้นก็ได้ใครได้ดูในรอยทรายบ้างคะเดี๋ยวไฟดาวไลฟ์ TikTok เนี่ยฉันถามหน่อยสิทำไมมันขึ้นอย่างนั้นน่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะของหนูเคยโดนแบบอยู่ๆก็คิดว่าหนูแบบไม่ใช่ตัวจริงมาไลฟ์อะค่ะหรอไม่ใช่ตัวจริงมาไลฟ์แล้วก็แบบรู้สึกว่าของหนูมันนิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบหนูก็ขยับนะแต่ว่าเขาคิดว่ามันเป็นภาพที่แบบไม่ใช่ตัวจริงอะค่ะแต่พี่โดนทุกไลฟ์เลยโดนทุกไลฟ์เลยเหรอคะเออตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่ก็ไลฟ์เกือบทุกวันก็โดนทุกไลฟ์เลยฉันก็แบบไม่เข้าใจว่าฉันวันโดนนี่วันนี้โดนนั่นวันนั้นโดนนู่นเลยประมาณเนี้ยเอออ่ะสวัสดีน้องอย่างเป็นทางการก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องพะแนงของพี่ค่ะใครได้ดูบ้างตอนนี้ถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วนะคะพระแพงกำลังแบบว่าอารวาสบ้าคลั่งพระแพงนิดนึงนะใครรู้ว่าพี่โดนฟาดเพื่ออะไรช่วยไปดิเรกในอีกอันให้พี่หน่อยว่าเออมันโดนเพราะอะไรบอกหน่อยนะอ่ะฮะโอเคต่อค่ะพระแพงแบบตอนนี้เขาบอกเขาถามว่าชอบตอนพี่ฝ้ายไลฟ์มากโอ้ยขอบคุณมากค่ะพระแพงไลฟ์ได้จิตมากเพราะว่าได้รับบรีฟมาว่าพระแพงเป็นคนแบบเป็นโรคจิตเป็นแบบมีปัญหาทางจิตอะค่ะแบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ชอบเสพติดความเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตัวพระแพงเนี่ยตัวตอนแรกเนี่ยคือแบบคือมันจะไม่ได้จิตขนาดเนี้ยจริงๆมันจะไร้ายๆแต่ด้วยละครเราอ่ะมันจะแปลกๆกว่าละครเรื่องอื่นเลยประมาณนี้เราก็เลยดีไซน์ตัวละครตัวพระแพงให้มันเป็นแบบจิตๆหน่อยเพราะจบจากเมืองนอกอะไรประมาณนี้ก็จะแบบดูจิตๆนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบอะไรอ่ะแล้วก็เล่นได้จิตมากด้วยนะจริงๆนะฉันก็งงไอ้คำว่าแบบกระโดดแบบอะไรนะแบบกัดหูเลยประมาณนี้เขาบอกว่าดูจนจะประสาทตามแล้วเพราะแพงแบบชอบฉากที่ชอบฉากไหนกันบ้างมีแต่คนบอกว่าชอบฉากที่แบบตบในลิฟต์ตบ
ตบเกรสในลิฟต์ตบเกรสในลิฟต์ก็คือแบบไม่มีใครคาดคิดว่าเดินสวนกันออกมาแล้วจะหันหลังกลับไปตบงงไปหมดอยู่ๆก็แบบไม่ได้ดั่งใจก็คือโยนแจกันให้แตกเล่นสักปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ได้รับบีฟมายากมาเล่นด้วยนะยากเหมือนกันค่ะยากเหมือนกันแล้วก็มันไม่ได้จิตแบบโวยวายอ่ะมันจิตแบบใช้สายตาใช้อารมณ์ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันก็เลยแบบเอ๊ะจิตแบบนี้มันต้องเป็นยังไงนะเวลาคนที่เขาแบบไม่ประสบความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เขาไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจจะสื่อออกมายังไงโดยที่แบบไม่ได้โวยวายแต่จะเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอดทนสิขนาดผมยังอดทนกับคุณมาตั้งนานเลยวันนี้ไม่ได้ดูใช่ไหมเออมันจะมีประโยคที่เออเขาพูดว่าแบบคือแบบฉันแบบฉันจะไม่อดทนแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ตะวันก็มาบอกว่าอดทนสิเหมือนที่ผมอดทนกับคุณมานานแล้วเออจำไว้นะพแนงจำไว้นะพแพงอย่ารักใครมากกว่ารักตัวเองนี่อือหือแต่พแพงก็จริงๆก็รักตะวันแต่ว่าก็ไม่ได้รักขนาดนั้นหลักๆมันก็อยากจะเอาชนะมากกว่าเพราะพแพงมันเป็นโลกแบบอย่างนี้ไงเออถึงขนาดจะเอามีดไปแทงเขาแบบฉันเล็งไม่พลาดหรอกอุ้ยเป็นคำพูดแบบแปลกๆซึ่งแบบพี่ทรงเขาเขียนมาฉันก็แบบเออมันจะเป็นแบบเหมือนมาจากหนังฝรั่งอะไรประมาณนี้มันก็จะมีคำพูดที่มันแบบแปลกๆไปแต่อาทิตย์หน้านี่คือแบบสะใจมากเลยนะคะคุณพระแพงทั้งตบทั้งจิกทั้งเทน้ำราดหัวต้องคอยดูนะพรุ่งนี้ให้เลยนะคะพรุ่งนี้รอติดตามกันด้วยนะคะทุกคนยังตาตึงกับฉากที่ตบในลิฟต์อยู่เลยค่ะพแพงเป็นลูกมาเฟียเหรอคะใช่ค่ะจริงๆเป็นลูกสาวตอนแรกพี่สงบอกว่าพระแพงได้รับบทเป็นคาแรคเตอร์นะคะจะเป็นแบบลูกสาวผู้มีอิทธิพลแบบในด้านที่มันแบบมืดๆหน่อยก็คือเป็นลูกมาเฟียนั่นแหละใช่ใจลูกมากเพราะว่าจากเหตุการณ์ตอนเด็กที่เคยสูญเสียแบบก็มาเติมเต็มให้ลูกจนลูกเป็นแบบอยากได้อะไรก็ได้อยากได้แบบขัดใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแบบหนูก็งงเหมือนกันนะไอ้ตัวแบบปืนนั้นน่ะมันแบบมันจิ๋วมากเลยอะไรคืออะไรก็ไม่รู้คืออะไรคะอะไรฉากนั้นนะคะฉากที่จะเข้าไปยิงเกรสแต่ว่าอ๋อที่เมื่อวานน่ะเหรอที่จะเข้าไปยิงเกรสแล้วก็แบบไปยิงฮะฮะตอนนี้ไม่กล้าพูดอะไรเลยฉันกลัวโดนไปหมดเลยทุกอย่างใช่หนูก็อุ๊ยหนูพูดได้มั้ยเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่ต้องพูดละกันโอเคเอาไปดูย้อนหลังเอาเองนะคะทุกคนย้อนหลังไปดูย้อนหลังเอาเองเออไปดูย้อนหลังกำลังเข้มข้นเลยค่ะตอนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็กำลังแบบสุดๆมากพรุ่งนี้ก็คือกำลังบ้าคลั่งแบบสุดๆไปเลยเยอะมากเลยอ่ะแผนงไม่ได้มาแบบร่วมกิจกรรมกับเราเลยแต่เดี๋ยวพี่จะชวนน้องๆมานั่งดูละครตอนจบด้วยกันหรืออาจจะตอนเกือบจบเดี๋ยวแผนงว่างมาด้วยนะก็เลยเรียกแผนงไปเลยเนี่ยตอนนี้พี่หนูกำลังถ่ายซีรีส์แล้วก็แบบเต็มวันมากๆเลยค่ะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์คือหนูแบบเร่งมาเร่งมาเร่งมาอยากดูมากเลยเนี่ยรอดูอยู่เนี่ยออนแอร์ยังคะเพราะวันเสาร์นี้ EP ที่3แล้วค่ะวันเสาร์นี้ EP ที่3แล้วตอนนี้ก็กำลังถ่ายที่แบบถ่ายเขาเรียกว่าอะไรถ่ายเก็บรายละเอียดนิดหน่อยแต่ว่าค่อนข้างที่จะพลาดซีนนิดนึงค่ะโปรโมทเร็วเรื่องอะไรยังไงเผื่อบางคนไม่ได้ดูในช่องว่างค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยอันหนึ่งคุณหนึ่งหรือคุณหนึ่งของอันหนึ่งในทีเซอร์ในโปสเตอร์โอ้โหสุดยอดมากอ่ะคุณตอนแรกหนูก็แบบตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะเขินขนาดนี้นะคะแบบเออพอได้เล่นจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นการแบบถ่ายซีรีส์ก็เหมือนถ่ายแบบเราออกทำงานเป็นออกกองปกติแต่พอเข้าคู่จริงๆแล้วแบบ
มันก็มีฉากที่แบบหลุดเขินเหมือนกันนะพี่กีตาร์เพราะว่าปกติเวลาเราเลิฟซีนเราเลิฟซีนกับผู้ชายใช่ไหมในละครแต่พอเรื่องเนี้ยมันเป็นการเลิฟซีนกับผู้หญิงครั้งแรกมันก็เขินอยู่เหมือนกันนะว่าแบบแล้วเล่นจริงไหมแอบถามมาเล่นจริงไหมเล่นจริงไหมหนูเล่นจริงอยู่แล้วเล่นจริงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบก็มีการแบบขอโทษนะขออนุญาตล่วงเกินนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาจิ้นกันจริงๆนะจริงๆอันนี้ได้ข่าวมาแบบก็แบบแฟนคลับจิ้นเยอะมากเขินจริงแต่เป็นพี่น้องกันมันพี่น้องกันเขินจริงเขินจริงเลยแต่ว่ามันก็เป็นบางฉากแต่น้องก็น่ารักค่ะน้องน่ารักตัวจริงน้องน่ารักมากอีกไหมคะอันนี้เป็นเรื่องนี้ได้รับอีกไหมเนี่ยก็รอให้จบเรื่องนี้ก่อนรอให้จบเรื่องนี้ก่อนค่ะหนูไม่กล้าลงคลิปอะไรเลยเอาจริงๆคืออันนี้คือพูดเป็นทีแรกเลยนะว่าหนูไม่กล้าลงคลิปอะไรเลยกลัวคนเขาจะหาว่าแบบเฮ้ยนี่เขินแบบเขินเกินไปไหมคือต้องมาอยู่หน้างานจริงๆอะต้องมาอยู่หน้างานจริงๆเวลาแบบเราอายคอนแทคกันเราอะไรอย่างเงี้ยแบบต่อให้เราเป็นพี่น้องกันมันก็เขินนะมันก็เขินอยู่มันเขินจริงอะหนูก็ไม่รู้ทำไมหนูว่าหนูควบคุมอารมณ์ได้มากเลยนะแต่ว่าเออมันก็ไม่เสียทรงป่ะเข้าใจเลยเข้าใจเลยอ่าฮะเข้าใจไม่กล้าลงหนูไม่กล้าลงมันมีแบบทำไมอ่ะมันลงไม่ได้ต้องตามดูในละครใช่ไหมในซีรีส์ใช่ไหมในซีรีส์ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูไม่กล้าลงทำคลิปทำเบื้องหลังอะไรเงี้ยไว้เยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่กล้าลงไม่ใช่ไม่กล้าลงที่ให้คนดูคอมเมนต์นะไม่กล้าลงเพราะเขินเองหนูเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนพี่ๆเขาก็ทักว่าแบบไม่ลงอะไรบ้างเหรอแบบยังลงมีแต่คนรอดูมีแต่คนรอดูลงสิอ่าฮะลงเลยนี่พี่ก็รอดูอยู่นะเนี่ยมีแต่ภาพนิ่งขอดูแบบภาพเรียวๆภาพวิดีโอบ้างอ่าฮะปล่อยให้แบบค่ายเป็นคนลงเลยเดี๋ยวหนูค่อยไปแชร์บางทีแบบบางทีเราไปทานกาแฟด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราแบบเรานัดกันไปนั่งอ่านบทแล้วนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีถ่ายคลิปวิดีโอเล่นๆแต่ก็แบบไม่เคยลงกันเลยทั้งน้องทั้งหนูไม่เคยลงเลยเพราะอะไรอ่ะทำไมไม่ลงอ่ะเขินไม่เคยคนอยากดูมากเลยนะพวกเนี้ยคนอยากดูแบบคลิปเบื้องหลังจริงๆดูในละครเขาก็จะแบบรู้ว่ามันตัดต่อแล้วมันเป็นยังไงไงแต่พอดูแบบคลิปเรียวๆแบบคนชอบดูเบื้องหลังนะจริงๆใช่ไหมทุกคนชอบดูเบื้องหลังเนี่ยเห็นไหมบอกมีแต่คนรอชมค่ะน้องฝ้ายเขารอชมคลิปเบื้องหลังน้องฝ้ายอยู่เดี๋ยวจะพยายามลงให้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามลงให้ขอเลือกก่อนขอเลือกคลิปก่อนเริ่มนิดๆหน่อยๆหนูมันจะเผลอยิ้มค่ะมันจะเผลออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเพราะเราเขินหรือเปล่ายิ้มเพราะเราแบบชอบหรือเปล่าเลยยิ้มไม่รู้หนูก็ไม่เคยเล่นกับแบบผู้หญิงไงแต่หนูก็รู้สึกว่าแบบมันก็เขินดีขนาดตอนเล่นกับเกรซเล่นกับอะไรที่ตอนเล่นละครแบบนั่งเล่นด้วยกันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้ close ใกล้กันมากไงคะมันก็เลยแบบก็เล่นเล่นเกรซก็เป็นคนแบบเล่นเล่นตลกตลกอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่มันคนละฟิลเลยพี่กีต้ามันคนละฟิลจริงเข้าใจมันจะไม่เหมือนละครน่ะซีรีส์ด้วยอ่ะแล้วด้วยซีรีส์ที่เป็นยูรีด้วยมันก็จะแบบไม่เหมือนกันถูกไหมฟิลมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมใครกำกับอะคะพี่เอกำกับมาก่อนหน้านี้ค่ะพี่เอกกำกับพี่ตอนค่ะตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตอนบอกไม่ได้ว่ามีกี่ตอนอะเขาห้ามสปอยไม่สปอยก็ได้เขามาคุยละครต่อเขาบอกคืนนี้ในละครเนี่ยเดี๋ยวเราข้ามไปคือเมาท์มอยไม่ต้องห่วงเลยช่องตาที่มานั่งคุยเนี่ยคือไร้สาระมากแบบซิสถามมาฝ้ายถามว่าพี่ต้าเราต้องคุยอะไรไหมบอกไม่ต้องเตรียมอะไรเลยแกไร้สาระมากช่องเนี้ยคุยการเมาท์มอยในประมาณเนี้ยบอกว่าอยากให้พี่ต้าทำซีรีส์บ้างแฟนๆอะไรนะแฟนๆอยากเห็นพี่กีต้าร์ทำซีรีส์บ้างค่ะมีคนรีเควสมาอยากทำอยู่เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่า
เพื่อนรอบตัวเนอะด้วยความรอบตัวของเราอ่ะเพื่อนเราก็จะเป็นแบบค่อนแบบประมาณว่าอยากทำซีรีส์เยอะแล้วเราก็มีเรื่องราวของเพื่อนในเรื่องของเป็นแบบทั้งวายทั้งยูรีเยอะแล้วก็น่าจะมีแบบพล็อตเพลิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในวันนี้เขาเรียกว่าอะไรที่เขียนพล็อตก็เยอะเหมือนกันอ่าฮะคุณแม่น้องตีน้อยเปิดการควบคุมผู้ชมยังคะเปิดยังไงอ่ะทำไม่เป็นน่ะคุณแม่ไดเรกมาให้บอกหน่อยสิทุกคนเป็นห่วงโดนตลอดเลยมันต้องทำยังไงคุณแม่เขียนมาบอกหน่อยสิอ่าฮะคุณแม่น้องตีน้อยขอบคุณค่ะแบบว่าห้ามขึ้นไลฟ์เพราะว่าแบบอายุไม่ถึงอะไรเงี้ยนะให้ยืนยันตัวตนอ๋อเหรอใช่เพราะแบบคุณอายุถึง18หรือยังอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอพี่ขอถามนะมีคนเขียนมากเลยแล้ววันนี้ก็แบบคุณมีเขียนในแบบในช่องทางอื่นๆเยอะมากเลยคือบอกว่าช่วงนี้ทำไมแบบนางเอกอ่ะออกไม่เท่ากันมีพระแพงออกนิดเดียวคนนั้นออกน้อยคนนี้ออกน้อยคือด้วยความที่บทน่ะฝากไปบอกทุกคนด้วยนะคะสำหรับที่ดูละครเรื่องนี้พี่บอลสวัสดีค่ะพี่บอลสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะไม่รู้พี่บอลเชิญยิ้มตัวจริงหรือเปล่าถ้าตัวจริงก็สวัสดีค่ะถ้าไม่ใช่ตัวจริงก็อนุโมทนาอุ้ยนั่นแหละคือบอกไว้ก่อนว่าด้วยความที่บทเราอ่ะทำบทมาประมาณ2ชั่วโมงอ่ะนะแล้วเนื้อละครอ่ะมันออกมาเป็นแค่38นาทีเท่านั้นน่ะมันเลยแบบมันจบเร็วอ่ะจะให้ทุกคนมาอยู่ใน38นาทีมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะเรื่องราวมันเดินอ่ะฝ้ายเข้าใจมาฝ้ายอธิบายให้ทุกคนฟังหน่อยคือมันจริงๆเนื้อละครมันเราทำมาเพื่อละครออนประมาณแบบชั่วโมงกว่าๆเกือบ2ชั่วโมงแล้วมันต้องอยู่ใน38นาทีอ่ะฉะนั้นมันจะแบบมันจะรวมอยู่ด้วยกันไม่ได้มันจะมีเส้นเรื่องตอนนี้ถึงคนนี้เส้นเรื่องตอนนี้ถึงคนนี้คนนี้จะน้อยคนนี้จะมากต้องฝากความเข้าใจกันนิดนึงจริงๆอยากจะอธิบายตรงนี้จริงๆว่าแบบวันนี้เกรซเยอะจังเลยวันนี้ทำไมพระแพงไม่มานะทำไมวันนี้พี่มาลามาน้อยจังเลยซึ่งมันเหลือละครแบบสั้นลงอ่ะพอเนื้อละครมันสั้นลงอ่ะมันจะให้ทุกคนแบบออกมาพร้อมกันเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้เพราะเนื้อละครเส้นมันไปแล้วจริงๆค่ะฝากบอกทุกคนด้วยพยายามไม่ใช่ว่าคนนั้นเยอะกว่าคนนี้เยอะกว่าประมาณก็พยายามเขียนให้แบบเท่ากันทุกอย่างอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ด้วยเวลาด้วยอ่ะฝ้ายมันไม่สามารถทำได้ว่าแบบตัวละครเยอะมากเลยค่ะตัวละครเยอะมากจริงๆหลายแบ่งเป็นหลายพาร์ทมากแบบเดี๋ยวคนนั้นแบบคือกว่าจะหนูเข้าใจเพราะว่ากว่าจะเอาแต่ละพาร์ทมารวมกันได้หรือว่าแบบความสำคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบในซีนนั้นในตอนนึงมันตัดสลับเยอะมากมันแบบบางทีแบบแฟนๆอาจจะไม่เข้าใจบางทีหนูเข้าใจแฟนๆด้วยนะคะว่าแบบเขารอดูแบบศิลปินนักแสดงที่เขาชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจจริงๆพี่ก็พยายามเข้าใจแต่แบบฝากเข้าใจพี่ด้วยเหมือนกันด้วยเนื้อมันน้อยนะสำหรับคนที่เขาชื่นชมตัวละครตัวนั้นหรือนักแสดงคนนั้นเขาก็จะรอเหมือนเวลาเราดูซีรีส์หนังจีนอ่ะเราก็จะรอพระเอกคนนี้จะออกมาไล่แบบตัวร้ายเราก็สกิปไปอะไรประมาณนี้ที่เราแบบไม่ชอบเข้าใจจริงๆแต่แบบด้วยเส้นเรื่องมันปูเรื่องเส้นมามันก็จะต้องเป็นแบบนี้คือจริงๆทุกคนมีเส้นพยายามเขียนให้เส้นเรื่องมันเท่ากันแหละแต่ก็ต้องรอเนอะต้องเข้าใจจริงๆว่าพอมันหดลงอะเวลามันสั้นลงมันก็จะแบบได้เท่านี้วันนี้ก็แบบโอ้ปัจจุบันทุกอย่างให้มาอยู่ใน38นาทีนี่คือแบบน้อยมากเนี่ยทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วถ้าใครมาเขียนหรืออะไรฝากคอมเมนต์ต่อให้หน่อยนะคะอธิบายทุกครั้งเลยที่เข้ามาวันแบบพระแพงไม่มาเนี่ยก็จะแบบอะไรอ่ะทำไมพระแพงไม่มาทำไมคนนี้ไม่มาเข้าใจว่าเป็นแฟนคลับก็รอชมอ่ะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆเนาะอยากให้ทุกคนรอติดตามเนื้อเรื่องดีกว่าเพราะว่าฝ้ายก็เป็นหนึ่งในนักแสดงในเนื้อเรื่องในรอยทรายนั่นแหละค่ะก็อยากฝากทุกคนติดตามเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยมีเหตุผลแล้วก็มีความเป็นไปเป็นมาที่แบบเข้มข้นมากๆถ้าใครที่ได้ดูตอนแรกจนถึงแบบถึงตอนนี้ก็จะค่อยๆเข้าใจตัวละครนะคะแล้วก็มาลุ้นเอาใจช่วยว่าจุดจบของพระแพงจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าลายเอาเรื่องเหมือนกันก็ด้วยความที่ตัวละครแต่ละตัวมันก็มีเหตุผลของเขาอะนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามมากๆเลยเพราะว่ามันแบบมันเข้มข้นมากพรุ่งนี้ก็ยิ่งเข้มข้นอย่าลืมนะคะตอน
ตัดมาเฉพาะตอนเข้มข้นจริงๆนะเพราะว่าละครเนี่ยพูดหลายรอบถ้าใครเป็นแฟนคลับต้าที่ดูละครและดูไลฟ์อยู่ก็จะรู้จริงๆว่าเนื้อมันเยอะจริงๆแล้วมันต้องตัดทิ้งเพราะว่าแบบเวลามันไม่พออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบถ่ายกันเยอะมากอ่ะเส้นมันเยอะมากอ่ะจะต้องแบบเหลือเฉพาะที่มันเข้มข้นจริงๆจำเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าแบบบอกไว้ก่อนด้วยนะว่าไม่ใช่ว่ายืดตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนท้ายมาสรุปไม่ใช่นี่เราตัดมาแต่เข้มข้นหัวกะทิหมดเลยอ่าฮะพรุ่งนี้พระแพงจะฆ่าพ่อเกรซหรออันนี้ต้องไปรอดูนะว่าทำจริงหรือเปล่าคำนี้ห้ามพูดนะคะพี่กีตาร์คำนี้ห้ามพูดเพราะเดี๋ยวโดนแบนตามละครตามเนื้อละครเนี่ยอย่าเขียนที่พี่สิมีคอมเมนต์อะไรบ้างไหมคะซิสซิสถามหน่อยสิอย่าไปทำผมร้านซิสน่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่สุขุมวิท49ครับ11ค่ะร้านอมอบูติกซาลอนค่ะสามารถมาได้เลยถ้าพี่กีตาร์มาหนูยินดีดูแลให้เลยค่ะแบบยินดีมากๆมาได้เลยสุขุมวิท49ทับ11หลังเอ็มโคเทียค่ะเดอะแร็คเก็ตค่ะอยู่หลังแร็คเก็ตเหรอตั้งตาเดี๋ยวไปทำร้านพี่ฝ้ายกันแล้วตัดได้ด้วยมั้ยตัดค่ะหนูเป็นเฮสไตลิสต์ค่ะที่ร้านด้วยใช่ค่ะแต่หนูช่วงนี้แบบถ่ายซีรีส์แบบแทบทุกวันเลยค่ะแล้วก็เลยต้องรับเฉพาะลูกค้าบุ๊กเพราะว่าถ้าไม่ลูกค้าไม่บุ๊กหนูไม่สามารถเคลียร์คิวได้แล้วถ้าฟ้าไม่อยู่ก็มีคนทำแทนใช่ไหมเผื่อน้องๆบางคนอยากไปไงใช่ค่ะก็จะมีสายลิทท่านอื่นเพราะหนูเคยบอกสกายไว้แล้วว่าแบบเฮ้ยอยากเข้ามามาได้เลยนะแต่ตอนนั้นแบบสกายจะเข้ามาพร้อมมุกดาแล้วหนูอะไม่อยู่หนูบอกไอ้หนูอยู่แต่แล้วน้องก็บอกว่าเฮ้ยขอเลื่อนก่อนได้ไหมแบบมันแบบไม่ทันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะมีงานด่วนเข้ามาอยากไปขอถามความรู้หน่อยได้ไหมคือพี่ต้าผมคนจะได้รู้ผมข้างหน้ามันจะงอกพองอกเสร็จแบบรีบไปงานมันก็จะแบบหยิบแบบพวกผสมสีกรองอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะสีแบบไปซื้อแบบสีกรกผมอะมากรกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะพอรีบไปไม่สามารถไปนั่งทำได้เพื่อให้มันกรกแบบทั้งหัวอะไรเงี้ยพอใช้ของซองเสร็จแล้วมาที่ร้านเขาไม่ทำให้หรอมันคือสารตกค้างค่ะถ้ายิ่งเป็นสมุนไพรจัดๆเลยมันจะมีสารตกค้างมันต้องล้างสีออกก่อนถ้าเราอยากจะทำสีอ่อนนะคะในกรณีที่อยากทำสีอ่อนแต่ถ้าเป็นสีเข้มกบงอกเลยของที่ร้านมันจะมีเฉพาะเป็นสีนำเข้าจากญี่ปุ่นของอลูมิโนแต่ว่าอันนี้เป็นสีแฟชั่นสำหรับคนที่ไม่อยากได้สีอ่อนไม่อยากได้สีเข้มมากอยากได้มีความประกายน้ำตาลหรือแบบแอดแอชหน่อยก็จะมีแต่ว่าปิดผมขาวได้ 100% 95-100% คือปิดผมขาวเลยก็จะมีให้ลูกค้าได้เลือกแล้วที่สำคัญคือเป็นออร์แกนิกด้วยก็จะไม่ทำลายแบบบางทีเราโกกผมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าด้วยความที่เขาเป็นธรรมชาติมากๆบางทีมันมีสารตกค้างที่แบบสารธรรมชาติผสมเคมีค่ะช่างก็เลยแบบเวลาล้างสีออกมันล้างยากค่ะมันล้างยากยิ่งคนที่ทำโกรกดำมาแล้วเนี่ยแล้วอยากทำแบบวันนึงอยากทำสีผมต้องบอกกับช่างให้ชัดเจนค่ะว่าแบบเคยทำย้อมดำมานะเขาจะได้ล้างสีเพราะว่าถ้าทำสีเลยอ่ะมันไม่ติดค่ะมันไม่ติดคือย้อมทำมาคือย้อมจากแบบผลิตภัณฑ์จากซองอะไรพวกนี้มาใช่ไหมต้องไม่มันสามารถมันยากใช่ไหมมันยากกว่าใช่ไหมต้องหาส่วนใหญ่แบบมันจะเป็นงานหนักของช่างเลยค่ะที่แบบว่าทำสีดำมาแล้วอยากทำสีอ่อนเงี้ยมันต้องล้างสีดำออกก่อนมันต้องมีการล้างสีให้แบบสีดำแบบมันหลุดออกจากผมซึ่งมันจะหลุดมากหลุดน้อยต้องอยู่ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมว่าช่วงนั้นแข็งแรงหรือว่าผมอ่อนแออยู่อะไรเงี้ยค่ะมีคนถามพี่เยอะมากเลยอ่ะคุณทวินวันนี้ถามมีแต่คนถามพี่ว่าวันนี้ไม่ดื่มน้ำหรอกคะปกติไลฟ์ไปจะชอบดื่มน้ำไปเรื่อยแล้วพอดื่มเยอะนี่แบบยุให้แจให้อะไรประมาณนี้เสื้อในรอยทรายอะไรอย่างงี้ไงเขาห้ามพูดคำนั้นใช่ไหมเขาก็จะเชียร์ให้พี่ดื่มน้ำเยอะๆวันนี้ต้องกินมังสวิรัติค่ะเอากินมังสวิรัติค่ะ
แต่ละคนรู้ใจพี่ถูกต้องค่ะเดี๋ยววันอื่นวันนี้กินมังสวิรัติค่ะอ่าฮะอยากให้พี่ฟ้าพูดถึงน้องสกายหน่อยค่ะว่าร่วมงานเป็นยังไงบ้างพี่ฟ้าเป็นคนน่ารักมากเป็นคนที่ฟ้ากินมะม่วงเปรี้ยวด้วยแล้วแบบแซ่บอะแซ่บแบบกินแบบต้องกินคู่กับสกายนะคะหนูจะชอบถามว่าเฮ้ยสกายไปไหนพอเวลากินคนเดียวไม่อร่อยอะพี่กีต้ามันแบบมันจะต้องแบบเรียกสกายมากินอะแบบสกายจะชอบกินมะม่วงเปรี้ยวเหมือนกันกับหนูแล้วก็จิ้มพริกเกลือลาวอะไรเงี้ยก็จะแบบกินกับสกายก็คือแซ่บเลยคือแบบนัวแบบดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพี่ปอมคุณพี่หรอมีค่ะจะแบบจะซื้อกันมาด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีแบบฟู้ดซัพพอร์ตจากแฟนคลับด้วยก็ส่งมาให้ที่กองอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็จะแบบผลไม้มาเป็นตั้งเลยหรือว่าแซ่บเลยพริกเกลือราวเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นพริกเกลือชูรสรสดีน้ำตาลนิดหน่อยมีคนถามพี่ฟ้าตัดผมทรงไงพี่ฟ้าตัดปลายตรงค่ะแต่แค่เลเยอร์ด้านหน้าเฉยๆผมฟ้าทำอะไรได้ไม่มากเพราะว่าต้องคอนคอนละเพราะคุณในนั้นก็แบบสีผมเปลี่ยนเหมือนกันนะคะคุณพะแพงคุณพะแนงดิฉันแล้วพอไปถ่ายปุ๊บโปรดิวเซอร์ก็จะแบบดูสิพี่ต้าเนี่ยพะแนงอ่ะเปลี่ยนสีผมมาอีกแล้วพะแนงเปลี่ยนสีผมมาอีกแล้วทำแบบหนูจะแบบทำสีเข้มพี่กีต้าจะให้ดูลูกชายสวัสดีครับก่อนเร็วน่ารักจังเลยอ่ะสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนแบบนึงนะมีคนถามพี่ว่าชุดของพับแพงกับเกรซสวยเลิศแต่ทำไมชุดพี่เวลาไม่ถึงไม่เลิศเลยพาดิไม่ใช่เลยค่ะด้วยคาแรคเตอร์น้องด้วยความชุดของเกรซกับพับแพงอ่ะคือมันตามคาแรคเตอร์เนอะคือวิมลาเขาเป็นทนายเขาเป็นคาแรคเตอร์อยู่เกาะอะไรประมาณนี้ก็จะแบบฉูดฉาดมากไม่ได้ด้วยความที่เกรซแบบเรียนจบเมืองนอกมาเป็นสาวเมืองอ่ะคือเหมือนสาวคนเมืองกับสาวที่ทำงานประจำอ่ะคาแรคเตอร์เราก็อยากจะปริใส่เสื้อผ้าให้มันแบบแยกคาแรคเตอร์ชัดเจนคืออะไรที่มันแบบจะได้รู้ไปเลยว่าคนนี้ชุดแบบนี้คาแรคเตอร์จะต้องแบบเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดซิซาร์อะไรประมาณนี้อย่างวิมาลาอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนตรงคนสู้คนอะไรประมาณนี้ด้วยสีด้วยชุดลักษณะชุดน่ะมันก็จะเป็นแบบนี้อ่าฮะนะคะฝากนิดนึงวิมาลานะเพราะว่าแบบมันดูแคชชวลมันดูเท่มันดูแบบก็เหมาะกับเป็นทนายอ่ะมันแบบมันดูธรรมะธรรมแงดีอ่ะแล้วมันก็มันสวยด้วยมันไม่ใช่แค่แบบสีเข้มๆนะมันเป็นสีพาสเทลนะทุกคนมันน่ารักนะมินิมอลนะมันดูแบบดูเรียบแต่แบบสไตล์เหมือนที่คือเรื่องเดียวส่วนใหญ่จะเรียลสไตล์คนทำงานทั่วไปที่เขาใส่กันอะไรประมาณนี้ค่ะอยากจะให้แบบคือจริงๆอยากจะให้แบบอย่าคิดมากเรื่องนี้คือไม่ได้เอาน้องมาแกงแล้วมีคนถามว่าทำไมให้น้องตัดผมนะมาน้องตัดมาเองค่ะ น้องอย่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์เองน้องขอเองค่ะเออฮะเนอะเขียนมาถามได้ค่ะบางทีแบบไม่อยากเข้าไปคอมเมนต์แบบต่ออะไรประมาณนี้ใครถามมาก็จะตอบให้ฟังอือฮึคุณฝ้ายมีคอมเมนต์อะไรบ้างคะอย่างเวลาจะบอกว่าขอเมาหน่อยกองนี้คือพี่กีต้าเลี้ยงดีมากเหมือนยกแบบเลยนะแบบเลี้ยงดีมากเหมือนแบบทุกคนเหมือนยกร้านส้มตำอ่ะมาอยู่ที่กองถ่ายจริงๆอ่ะคือมีข้าวอยู่แล้วแต่ก็มีแบบส้มตำมีปิ้งไก่มีแบบวางโต๊ะส้มตำเป็นเรื่องเป็นราวมีปลาดุกย่างมีอะไรคือแบบบางวันเลี้ยงออกมาเกษตรใช่ไหมที่เขาบอกโอ้โหเอาแล้วเวลาแบบถ้าใครถ่ายอย่างพี่กีต้าก็จะถามแล้ววันนี้กินอะไรวันนี้กินอะไรอยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบลิสต์ไม่พออยู่ถึงตอนเย็นไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะใครดูไลฟ์อยู่ฝากกดไลฟ์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครดูไลฟ์อยู่ฝากกดไลฟ์กดแชร์ให้ด้วยนะฝากนะเด็กๆกดไลฟ์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเด็กๆทุกคนอ่ะไฟไม่ค่อยอยู่ตอนอะไรอ่ะตอนจบอ่ะไม่ค่อยอยู่ตอนเย็นไงไม่อยู่ตอนเย็นเลยเพราะว่ามีตัดผมต่อแบบแต่ช่วงนั้นหนูถ่ายแล้วขาอะไรประมาณนี้จะไม่ค่อยอยู่ถึงตอนเย็นเขาสนุกกันจะตาย
ใช่หนูไม่เคยอยู่ถึงแบบน้อยมากที่จะอยู่ถึงตอนเย็นถ้าจะมาถึงปุ๊บก็จะรีบเก็บไฟล์ก่อนอะไรประมาณนี้เดี๋ยววันไหนมาทานข้าวกันถ้าว่างนะถ้าว่างนะส่วนใหญ่พี่จะทานข้าวกับแบบไม้ที่สาสกายอะไรประมาณนี้จะนัดกันถ้าที่สานี้จะเจอเกือบทุกอาทิตย์เลยนะมาบ้านพี่เกือบทุกอาทิตย์เลยนะอือฮะแต่เราจะไม่ได้บอกใครแล้วก็จะมานั่งเมามอยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไฟล์มาว่างๆมาด้วยนะคะมีคำถามอะไรไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะมีคนถามพี่ว่าทำไมไม่ดื่มน้ำตลอดเวลาทุกคนเลยวันนี้เป็นกินมังสวิรัติจริงๆค่ะขอบคุณค่ะไปทะเลกันวันไหนคะพี่ต้ารอคุณพัทรเดชเลยค่ะเรานัดกันจะไปลงเรือกันที่พัทยาแล้วก็รอคิวไปคิวมาคนนั้นพอแบบอยู่กันด้วยกันโอเคโอเคโอเคเลยประมาณนี้ไม่มีปัญหากินนั่นกินนี่กันอะไรประมาณนี้พอเสร็จปุ๊บก็หายกันไปก็ไม่เป็นไรบอกว่าเมื่อไหร่ก็มาเอาน้องสกายมาไลฟ์ด้วยสกายวันนี้ไม่น่าจะว่างนะพี่ว่าส่วนทิสาน่าจะตีป้อมอยู่วันนี้ทิสาจะมาไลฟ์วันพฤหัสเมากับพี่ละเมื่อวันพฤหัสเดี๋ยวมาคุยกันของพี่ฝ้ายโดนพูดได้ผมไม่รู้ว่าละครเรื่องแรกเรื่องอะไรอ๋อของฝ้ายเหรอมัสยามค่ะมัสยามนะของกับพี่แอมพีรวัตรค่ะอ๋อเล่นกับแอมด้วยเหรอค่ะใช่ตอนนั้นเล่นคู่กับพี่แอมค่ะเป็นเรื่องแรกของฝ้ายเลยค่ะตอนนั้นนานมากแล้วค่ะมีคนบอกอยากย้อมสีผมเดียวกับพี่ฝ้ายย้อมตอนไปลอนดอนโหคิดดีๆเลยนะทุกคนมันหนูฟอกผมตรงช่วงเนี้ยค่ะเป็นสีแบบอ่อนที่สุดเท่าที่จะทำได้ประมาณฟอกประมาณ3รอบทุกคนถ้าแบบขนาดหนูว่าหนูทรีทเมนต์บ่อยมากแล้วผมยังขาดเลยค่ะผมเพราะผมแบบเส้นเล็กด้วยถ้าใครผมหนาแบบเส้นใหญ่หน่อยก็อยากทำก็ลองดูแต่ว่าต้องแบบเตรียมผมทำทรีทเมนต์ทำอะไรให้ผมแข็งแรงหน่อยนะมันจะได้แบบว่าไม่ขาดเนาะไม่ขาดถ้าสำหรับคนฟอกผมแต่ถ้าไฮไลท์รอบเดียวไม่เป็นไรหนูว่าพี่กีต้าเหมาะกับทำไฮไลท์มากจะดูเปรี้ยวดูเซ็กซี่ดูแบบคือเป็นคนทำผมสีอ่อนไม่ได้พอทำผมสีอ่อนแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเวลาออกข้างนอกมันก็เลยจะดูเป็นแบบซีดๆนึกออกไหมคะคือพอทำสีอ่อนเยอะๆอ่ะคือพี่จะทำสีแบบสีแบบน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยได้แต่พอแบบเป็นคล้ายๆฝ้ายแต่อ่อนลงกว่าหน่อยอ่ะแล้วหน้ามันซีดไปเลยอ่ะมันก็เลยไม่สามารถทำได้ไงเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีคิวด้วยพอยิ่งไม่ค่อยแต่งหน้ามันก็จะยิ่งแบบไปเลยจ้าไปเลยจ้าไม่ค่อยได้ยินเสียงฝ้ายเลยอ่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วได้ยินแล้วฝ้ายอยากไปตอนไหนบอกได้นะไม่งั้นพี่ก็เมามอยไปเรื่อยได้ค่ะได้ค่ะปกติไลฟ์บ่อยไหมคะไม่ค่อยค่ะเพราะว่าหนูแบบบางทีกลับมาก็เหนื่อยแล้วอย่างวันนี้หนูเข้าร้านแล้วก็แบบมีตัดผมลูกค้าอะไรเงี้ยแบบทั้งวันเลยค่ะก็เลยแบบก็เหนื่อยแล้วบางทีกลับมาเหนื่อยเกินจนไม่อยากพูดเลยพี่กีต้าร์เป็นไหมแบบเข้าใจเวลาทำงานเยอะๆเนอะแต่มีงานดีแล้วลูกทำงานไปเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าติดตามมาจากซีรีส์ค่ะแล้วก็มาดูในละครในรอยทรายพี่ฝ้ายอ่าฮะเขาบอกพี่ต้าทำผมไฮไลท์สีม่วงน่าจะเหมาะกว่าตายจะทำผมสีม่วงแกไม่น่าจะรอดคำถามว่าร้านอยู่ไหนอยู่สุขุมวิท49/11ค่ะโดราเก็ตคลับค่ะมาได้เลย Hello International Fans วันนี้อินเตอร์แฟนเยอะมากเลยค่ะมาบุกในฟิลิปปินส์อะไรอีกอ่ะซินเจาโอลานี่ฮาวแล้วก็อะไรอ่ะฮัลโหลทุกคนอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะบอกฟีดแบ็กจากเพื่อนๆเองว่าฝ้ายเล่นดีแต่ตัวละครไม่เหมาะกับพี่ฝ้ายเลยไม่แมสในกลุ่มเลสอ๋อคืองี้นะทุกคนเดี๋ยวทุกคนตั้งใจฟังฝ้ายก่อนนะอย่าเพิ่งดราม่านะตัวละครนะคะมันจะไล่ระดับความเป็นมาแล้วก็เป็นไปของตัวละครจากที่แบบ
ที่คนรู้สึกว่าเอออาจจะแบบเอ้ยน้องงอดูงอแงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไล่ระดับความแบบความโตก็ถึงบอกว่าทุกตัวละครมีเหตุผลนะคะอยากให้ทุกคนรอติดตามทุกๆกลุ่มเลยอยากให้คอยซัพพอร์ตกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเพราะว่ามันมีเหตุผลของตัวละครด้วยค่ะแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวละครด้วยไม่ว่าจะเป็นลักษณะท่าทางอุปนิสัยอะไรต่างๆนะคะตามอย่าเพิ่งติดภาพเพราะว่าละครมันยังไม่จบมันเพิ่ง EP 2เองเดี๋ยวเนี่ย EP 3กำลังจะมาแล้วทุกคนอยากให้ทุกคนรอติดตามเนื้อเรื่องมันน่าสนใจมากๆแล้วทุกคนจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครในแต่ละตัวว่าเขาที่ความเป็นมาแบบเนี้ยคืออะไรเหตุผลของตัวละครคือแบบไหนอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งแบบว่าติดภาพคาแรคเตอร์ตอนแรกหรือ EP แรกอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกตัวละครจะมีการแบบไล่ลำดับความสำคัญแล้วก็ไล่ลำดับการเปลี่ยนแปลงด้วยอยากให้รอชมนะคะทุกคนนะให้กำลังใจด้วยนะเดี๋ยวพี่คืนนี้พี่จะแอบไปดูใช่ EP 3นี่เข้มข้นแน่นอนอยากให้ทุกคนไม่กล้าดูอ่ะจะบอกว่าคุณไม่ค่อยกล้าดูซีรีส์พวกนี้ฉันดูแล้วฉันเขินอ่ะหนูเขินพี่กีต้าหนูแบบไปแล้วฉันดูแล้วฉันเขินแล้วฉันรู้สึกว่าแบบไม่กล้าดูอ่ะเดี๋ยวจะคืนนี้จะลองเปิดใจดูจริงๆดูไม่ใช่แบบไม่ได้อะไรขอนะแต่จริงๆอยากมีโปรเจกต์นะอยากจะทำนะทั้งแบบทั้งยูรีทั้งวายเลยอะไรประมาณนี้กำลังตอนนี้กำลังแบบทำพล็อตทำอะไรพวกนี้อยู่เดี๋ยวหลังจะมารบกวนนะคะมาช่วยงานพี่หน่อยนะคะคุณถามน้อยสักตรงนี้อ๋อนี่เป็นนามสกุลย่าค่ะนามสกุลย่าด้วยรักและคิดถึงเพราะย่าจากไปแบบจะ10ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็เพื่อนนึกถึงย่าเฉยๆค่ะ for my grandma นะอันนี้คุณครูฝนติวเตอร์บอกจะคอยติดตามผลงานของน้องและซัพพอร์ตทุกช่องทางนะคะจะซัพพอร์ตน้องฝ้ายตลอดเวลาอ่าฮะพี่ฝ้ายเล่นละครกับพี่มิกเรื่องแรกเขินพี่มิกไหมน้องนัดถามไม่เขินเล่นละครกับมิกเป็นไงบ้างเล่นละครกับมิกเป็นไงบ้างไหนเมาซิน่ารักค่ะมิกน่ารักมากแล้วก็ชอบซื้อของซื้อขนมอะไรเงี้ยมาให้คนในกองนิสัยดีมากมิกนิสัยดีมากค่ะก่อนจะเข้าฉากเลิฟซีนก่อนจะเข้าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าขอโทษนะแบบก็คือให้เกียรติผู้หญิงมากๆเป็นเจนทิลแมนมากๆอยากให้ไปย้อนดูนะอยากให้ไปย้อนดูแต่ว่าไม่เป็นถามมาเขินไม่เป็นไรอ่ะมัสยาค่ะมัสยาอ๋อที่มีแอมมีอะไรเล่นนู่นแต่นานยังอ่ะนานมะนานแล้วล่าสุดที่พี่เห็นฝ้ายเล่นก็เล่นของเติ้ลถูกไหมคะค่ะเล่นของพี่เติ้ลแล้วก็มีของพี่ออสอะค่ะของพี่ออสแต่ว่าพี่ออสไม่ได้เป็นคนกำกับแล้วก็เป็นของพี่เตอร์เป็นคนมากำกับแทนค่ะก็คือทุกอนูหรือไทยที่กำลังจะออนแอร์เนี่ยออนใช่ไหมออกไฟเล่นเรื่องนั้นด้วยทุกอนูแต่ปิดกล้องไปแล้วถูกไหมตอนถ่ายของพี่กีต้าหนูเล่นอยู่3เรื่องอะถ่ายอยู่3เรื่องตอนนั้นมีมนตามีทุกอนูแล้วก็มีของพี่กีต้าใช่ค่ะจบไปตั้งนานแล้วค่ะจบไปตั้งนานแล้วแต่ตอนนั้นช่วงนั้นเขากำลังถ่ายแบบออนไปแล้วนี่มนตาฝ่าฟืนถูกไหมใช่ออนไปแล้วค่ะจบไปแล้วเขาบอกว่าให้ชวนไปเที่ยวมิกเราจะมีบ้านของมิกที่เขาใหญ่เดี๋ยวเราต้องมิกไม่ได้ละครก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปพี่ฟ้าไหนเมาพี่ไมซีเป็นยังไงบ้างพี่ไมคุณเข้าฉากกับเขาบ่อยมากวันนี้คุณก็ไปจับหน้าเขาก็จะไปรูปไล่เขาวันนี้พี่มิกไม่ค่อยพี่มิกก็เป็นคนตลกอยู่นะไมอ๋อพี่ไม้เออไม้เป็นไงมั่งพี่ไม้น่ารักจะแปลกไหมคนที่นักแสดงที่อยู่ในกองนี้มักจะมาพร้อมแบบของกินของชอบแต่ละคนนะแล้วก็จะมีมุกแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูชอบเห็นพี่ไม้กับสกายเต้น TikTok กันหนูก็จะนอนมองแล้วหนูก็จะหลับอ้าวมันแกไม่ใช่ก็จะหลับในกองตลอดแล้วทำไมไม่ลุกขึ้นมาเต้น TikTok ด้วยอ่ะยากค่ะยากสำหรับหนูมากทำไมอ่ะพี่ว่าฝ้ายเป็นดาว TikTok นะไม่เค
คยเต้นเลยนะพี่กีตาร์หนูไม่เคยเต้นเลยหนูรู้สึกว่ามันยากกันที่จะทำแบบถ้าเต้นเราไม่แบบเป็นฟรีสไตล์ที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีท่าทางไม่มีกำหนดอะไรอย่างเงี้ยหนูจะทำได้แต่ถ้าแบบมีท่าทางปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยหนูจะแบบเริ่มงงละงงแต่พี่ไมค์เก่งนะพี่ไมค์เต้นกับสกายได้อะตอนแรกก็เห็นว่าไม่เอานางก็จะแบบไม่เอาไปเต้นแต่แบบหลังๆนี้แบบคลิปไหนมาดีๆใน TikTok นี่คือนางเต้นตลอดนะเทรนไหนมานางจะต้องแบบจัดการตลอดเลยนะใช่เดี๋ยวรอนะคะทุกคนกด1อย่าเห็นพี่ฝ้ายเต้นกด1มาให้เลยค่ะกด1มารัวๆเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายทํา1คลิปค่ะตอนผมกับพี่ฟ้าต้องทำยังไงบุ๊กกิ้งมาได้ค่ะบุ๊กกิ้งมาได้มีคนที่ถือกดหนึ่งมาตลอดเลยใครอยากดูพี่ฟ้าเต้นขอสักคลิปหนึ่งนิดหนึ่งเต็มเลยคุณฟ้าฟ้านิดหนึ่งหนึ่งนี่เขาเรียงมาเลยนะเออคุณต้องสักคลิปแล้วก็ต้องสักคลิปแล้วค่ะฟ้าไม่ได้นะคะได้ภาษามือจะบอกว่าคุณน่ารักมากเลยนะแล้วก็สวยด้วยแล้วคุณมีเสน่ห์มากจริงๆใครที่แบบใครอยู่ใกล้ก็หลงรักเชื่อฉันสิค่ะก็บอกต้องให้สกายน้องมากกว่าเปิดบอกให้สกายสอนเต้นสอนไม่ได้แล้วไม่ค่อยเจอกันแล้วว่าตอนนี้ปิดกล้องแล้วตอนเปิดกล้องอยู่ตอนที่เราถ่ายอยู่ก็แบบจะบอกว่ามันทำงานกันหนักมากจริงๆมันเลยไม่มีเวลาที่จะรีแลกซ์ขนาดนี้อ่าฮะพี่อ้อยบอกอยู่ค่ะวันที่ปิดกล้องอะค่ะเลี้ยงปิดกล้องเป็นทำไมไปอะค่ะหนูถ่ายทีวีมันไปไม่ได้เสียดายมากเลยเดี๋ยวถ้ามีแบบทานกันอีกอะหมายถึงว่าแบบเจอกันอีกเดี๋ยวจะชวนมานะคะถ้าไม่เหนื่อยไม่ซีเรียสอ่าฮะไม่ได้มีใดๆนั่งกินนั่งเมามอยนั่งนั่นนั่งนี่พูดเมามอยไปเรื่อยอ่าฮะถามว่าอยากตอบของ WiFi ตอบไปแล้วนะแบบบุ๊กกิ้งมาได้ค่ะบุ๊กกิ้งมาได้เลยคนเปิดของถามมาอีกเรื่องแม่น้องตีน้อยบอกขอละครไมค์มุกดาสักเรื่องค่ะไมค์มุกดาเพิ่งเล่นไปนะเรื่องอะไรที่ไมค์เพิ่งลดไปอ่ะเพตานารุมิตรใช่ไหมคะอือหือแล้วถามพี่ฟ้าจะมีละครช่อง7อีกไหมคะได้หมดสัญญาแต่ช่องแล้วตอนนี้เซ็นกับค่ายลาเนี่ยค่ายแล้วเซ็นด้วยเหรอเซ็นด้วยค่ะเซ็นด้วยค่ะให้เลยค่ะอันนี้ Nine Star Studio ค่ะอะไรนะ Nine Star Studio ค่ะ Nine Star อ่าฮะเนี่ยถึงเรียกมาอัปเดตไงไม่ได้อัปเดตอะไรฝ้ายเลยนี่ฉันก็นั่งอ๋ออ่าฮะอืมใครอยากถามอะไรพี่ฝ้ายถามมาได้เลยนะคะถามได้ค่ะย้อนหลังได้นะเพราะว่าฝ้ายเล่นไว้หลายเรื่องอยู่ค่ะช่อง7สามารถไปดูได้แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องไปค้นเลยพรุ่งนี้รอเลยในรอยทรายมาแน่ๆพรุ่งนี้ฉากเด็ดมากด้วยทุกคนต้องรอดูค่ะพรุ่งนี้ฉากเด็ดมากขอบอกรอดูเลยไม่ชอบทำฉากชอบมากแล้วแต่อารมณ์ด้วยนะว่าช่วงนี้อยากกินอาหารอีสานแต่แบบหรือว่าอยากกินอาหารแบบใต้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วแต่ช่วงอ่ะเนาะคนเราไม่ได้กินทุกวันอ่ะมันก็แล้วแต่ค่ะตัวหอมจริงเปล่าคะต้องเรียกว่าอาบน้ำหอมก่อนออกจากบ้านพี่คนตัวหอมจริงป้าบอกว่าอาบน้ำหอมเวลาไฟไปกองหรือว่าไฟก็จะมีขวดน้ำหอมพกไว้แล้วก็อาบน้ำหอมไม่ว่าจะเข้าฉากนั้นฉากนี้ก็จะอาบน้ำหอมหุ้ยอะไรอ่ะมีใครอยากรู้เรื่องเดี๋ยวให้พี่กีต้าสปอยพรุ่งนี้มีใครอยากรู้เรื่องแบบในรอยทรายไหมให้สปอยนิดเดียวแล้วนอกนั้นไปติดตามชมที่เอสเขาโดนไล่ออกแล้วใช่ไหมวันนี้เขาโดนไล่ออกเขาโดนไล่ออกจากงานแล้วเขาไม่มีตังค์เพราะว่าพ่อเขาเนี่ยจะต้องแบบเหมือนพ่อเขาอะเขาเรียกว่าอะไรต้องเข้าผ่าตัดแล้วต้องใช้เงินเขาก็เลยจะต้องแบบ
ไรไปหาตังค์เพื่อเอามารักษาพ่อเขาแล้วก็นี่เล่ายาวมากเลยนะก็ไปหาตังค์มารักษาพ่อเขาแล้วคุณพระแพงก็เข้ามาช่วยเหลือแต่เรื่องเราจะช่วยเหลือหรือจะแบบจัดการยังไงกับแบบเกรซนั้นต้องคอยติดตามชมพรุ่งนี้เลยว่าสนุกสนานเชื่อเฉือนกันแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้ผู้หญิงเป็นคนเรื่องนี้ผู้หญิงไม่ยอมคนจะไม่อ่อนแอเราจะสู้คนจำฉากนั้นได้ฉากนั้นได้แบบว่าโอ้โหเพราะไม่เห็นในตอนสุดท้ายอยู่แล้วฉากน้ำลาดหัวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ไม่คิดว่าพี่ทรงจะทำแบบนี้นะเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยดราม่าคือเขาแบบให้ลาดเลยเหรอเราตอบไม่รู้ว่าเปลี่ยนพ่อเกตเขาลุ้นแล้วเอาไปว่าลุ้นพรุ่งนี้ละกันตกใจอ่ะว่าให้แบบอันนี้คือตอบสนองความเป็นจิตของพ่อแพงได้ดีมากหนูพูดได้แค่นี้เลยพรุ่งนี้ต้องเข้าไปดูนะทุกคนมันแบบคนอะไรจะทำแบบนี้อ่ะคนอะไรสามารถทำแบบนี้กับแบบกับคนคนหนึ่งได้ด้วยหรออะไรเงี้ยผมว่าเป็นห่วงพ่อเกทุกคนดูแล้วแบบจะคลายมากเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูเรื่อยๆหุ้ยได้แล้ว1ตัวขนาดนั้นเลยใช่รอเลยค่ะชอบพอแพงมากร้องเพลงได้มั้ยเขาบอกว่า I can't understand but I'm still watching now thank you ค่ะแปลไม่ออกได้เห็นหน้าก็ยังดีเขาว่าเราสวยไงเขาเลยอยากแบบมองหน้าเพลินๆไปเลยประมาณนี้อือหือหลังจากในรอยทรายพรุ่งนี้ฮะฮัลโหลฝ้ายฮัลโหลจอน้องค้างอะค่ะตอนนี้จอน้องค้างทำไมค้างไม่รู้อ่าฮะจอน้องค้างอยู่นะคะเอ๊ะมาแล้วค่ะเขาบอกว่าพะแนงค้างเดี๋ยวจะเขียวหวานทำไมค้างอะเมื่อกี้มีสายเข้าค่ะอ๋อโอเคมีสายเข้าเดี๋ยวไฟจะไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่กีต้าเดี๋ยวไฟขอตัวแล้วนะคะงานต่อโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปหาเหยื่อมาให้เมามอยใหม่นะคะอยากได้ใครไฟไปได้เลยรู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คุยต่อนิดนึงว่าอยากฮัลโหลสวัสดีน้องไฟนะคะอ่ะขอบคุณมากนะมาไลฟ์เดี๋ยวแบบก่อนละครจบเดี๋ยวชวนมาไลฟ์กับสกายด้วยนะเดี๋ยวสกายว่างวันไหนเดี๋ยวพี่ทักไปหาฝ้ายนะว่าว่างวันไหนก็มาเมามอยอย่างเงี้ยแหละอือฮึเพราะพรุ่งนี้เป็นฉากสำคัญของพะแนงต้องคอยดูนะคะนะคะขอบคุณพี่จ้าขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ thank you for watching นะบ๊ายบายนะ